بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับก็ครั้งที่แล้วต้องขอมาจริงๆเปิดเหตุการณ์กระทันหันแย่ก็เลยต้องขอมาว่ามาไม่ได้นะครับก็ครั้งนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วไม่ได้เป็นโควิดนะไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นโควิดแต่ว่าโควิดนี่เป็นมา3รอบแล้วนะเป็นมา3รอบแล้วครับ3รอบและที่ไม่ตรวจอีกไม่รู้กี่รอบแต่ไอ้ที่ตรวจอ่ะที่ตรวจเจอเนี่ย3รอบไม่ตรวจเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วก็คือใช้สโลแกนไม่ติดเอ้ยไม่ตรวจก็ไม่ติดอย่าไปตรวจมันที่หลังอย่าไปตรวจมันไม่สบายก็กินยานอนอย่าไปตรวจตรวจแล้วเดี๋ยวจะเป็นไม่ตรวจก็ไม่เป็นใช่ไหมล่ะอัลฮัมดุลิลละห์ก็วันนี้เห็นมีหนังสือดูอาใช่ไหมครับอาจารย์อับดุลลาตีฟเอามาจ่ายเอ้ยเอามาแจกเอามาขายเอ้ยเอามาอะไรเอามาแจกเอามาแจกอัลฮัมดุลิลละห์นะครับของโอ้อัลฮัมดุลิลละห์แกเขียนเองด้วยใช่ไหมเป็นหนังสือดูอาดีเลยวันนี้มีไม่รู้ในนี้มีหรือเปล่าแต่ชิงให้ไปก่อนเลยพี่น้องรู้ไหมวันที่เราจากโลกใบนี้ไปเนี่ยมันจะต้องเจอฟิตนะที่มันเกิดขึ้นมันจะต้องเจอความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นยืนรอการสอบสวนในวันเกียร์มะยืนรอบททดสอบยืนรอท่ามกลางความเกิดอะไรขึ้นครับผมตกใจเลยนะอะไรตกล่ะนึกว่าเจองูเมื่อกี้พัดลมไหลหนีกันเหมือนเจองูนะตกใจเลยนึกว่าเจองูที่หลังบอกด้วยนะเจออะไรผมจะวิ่งก่อนแล้วนี่ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ไปไม่ถูกแล้วก็อ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็นะอัลฮัมดุลิลละห์ก็คืออยากจะบอกว่ามันไปกันหมดเลยล่ะหล่อเมื่อกี้นี่เราก็ตกใจผมนึกว่างูจริงๆนะก็ยังแปลกใจว่าทำไมงูคานมาบนมัสยิดอันหล่อก็นะครับพี่น้องครับเมื่อเราสิ้นสภาพจากความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยวันที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะเจอฟิตนะห์อย่างมากมายอย่างวุ่นวายเลยพี่น้องเคยไหมเวลานบีสอนให้เราอ่านดุอาก่อนที่เราจะให้สลามมีใครรู้บ้างแล้วครับดุอาที่นบีเน้นย้ำให้ทุกคนน่ะอ่านก่อนที่เวลาเรานั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายเนี่ยเราอ่านอัตตะฮิยาใช่ไหมแล้วก่อนที่เราจะให้อินนะกะฮะมีดุมมายีดเนี่ยก่อนที่เราจะให้สลามเนี่ยมีใครอ่านได้มั่งได้ใช่ไหมได้กันหมดแล้วใช่ไหมครับโอเคก็ไม่ต้องสอนแล้วนะไม่เป็นไรผมจะบอกให้ฟังว่าคือมันเป็นดุอาที่นบีเน้นย้ำให้ขอเลยพอดีเห็นหนังสือดุอาเนี่ยนบีก็เลยสอนว่าเมื่อพวกท่านทำการละหมาดก่อนที่ท่านอ่านแต่เช้าเมื่อทำการศอลาวาตเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่ท่านให้สลามเนี่ยท่านต้องขอความคุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้าจาก4ประการดังนี้อ
อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิยะฮันนัมอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิยะฮันนัมมันเป็นคำง่ายๆเราเคยอ่านกันอยู่ประจำแค่เอามาเรียงกันใหม่ผมจะอ่านให้ฟังนะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิยะฮันนัมวะมินอาซาบินกอบรีวะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาล4ประการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเน้นย้ำให้เราขอก่อนที่เราจะให้สลามทุกละหมาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูละหมาดใดๆละหมาดซุนนะอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮุมมะอินนีโออัลลอฮ์อาอูซุบิกามินอาซาบิยะฮันนัมได้โปรดปกป้องข้าให้พ้นจากอาซาบของนรกยะฮันนัมวะมินอาซาบินกอบรีแล้วก็ขอให้ข้าได้พ้นจากอาซาบกุโบรวะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตให้พ้นจากความวุ่นวายความสับสนความยากลำบากทั้งที่มีชีวิตอยู่และขณะที่หมดชีวิตลงวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลและความวุ่นวายของมัสยิดดัจญาลความกลัวความน่ากลัวของมันมัสยิดดัจญาลคือมนุษย์ที่จะเกิดมาในยุคสุดท้ายที่เป็นมัสยิดดัจญาล4ประการนี้หรือในสำนวนของท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะบอกว่านบีจะอ่านว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินฟิตนะตินอะมิวันมะซะมิวันมักรอมอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินฟิตนะตินมิวัลมะซะมิวันมักรอมขอให้พ้นจากหนี้สินที่ล้นพ้นตัวความชั่วแล้วก็หนี้สินที่ล้นพ้นตัวนะครับในนี้อาจจะมีอาจารย์อับดุลลาติฟแกเขียนไว้แล้วไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวจดเดี๋ยวส่งในไลน์ให้อยู่ในไลน์กันใช่ไหมครับนะครับก่อนทำดีแล้วพี่น้องครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงสิ่งที่มันคล้ายๆกันสิ่งที่มันคล้ายๆกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นต้องบอกยอมรับว่าวันนี้สังคมโลกเราสังคมมุสลิมสังคมบ้านเมืองเราเนี่ยมันกำลังนำเรานำพวกเราเข้าไปสู่ฟิตนะต่างๆมันนำตัวของเราครอบครัวของเราเข้าไปสู่ความวุ่นวายต่างๆบางคนเนี่ยก็จะโดนทดสอบในสภาพที่ต่างกันที่ผมเคยบอกบางคนโดนทดสอบในเรื่องสุขภาพทรัพย์สินร่างกายหัวใจถามว่าทำไมเนี่ยเคยสงสัยไหมพี่น้องครับทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาต้องทดสอบพวกเราแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าอัลลอฮฺต้องการเพิ่มอีหม่านศรัทธาของเราใช่ไหมต้องการที่จะให้เราเป็นผู้ที่อยู่กับความอดทนใช่ไหมใช่ไหมครับคำว่าทดสอบเนี่ยถ้าเราลองมาศึกษาในคำของภาษาเนี่ยคนเก่าๆเคยได้ยินคำว่าทดสอบคำว่าทดเนี่ยถ้าคนที่เป็นช่างจะรู้เลยว่าคำว่าทดเฟืองทำเฟืองให้มันเล็กลงเพื่อที่จะเพิ่มอัตราความเร็วของรถให้มันเร็วขึ้นทดน้ำเข้านาหมายถึงการวิทย์น้ำเข้านาใช่ไหมครับหรืออีกคำหนึ่งคือคำว่าทดแทนหมายความว่าสิ่งที่มันจะถูกแทนด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าส่วนคำว่าสอบคำว่าสอบเนี่ยมันหมายถึงคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่จะผ่านกระบวนการหรือนักเรียนที่จะผ่านกระบวนการใดๆก็แล้วแต่จะต้องถูกการสอบเราจะบอกว่าเด็กนักเรียนคนนี้ผ่านไม่ผ่านเรียนเก่งไม่เรียนเก่งมันก็จะต้องผ่านกระบวนการของการสอบเพราะฉะนั้นเมื่อเอาคำสองคำนี้พี่น้องครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทดสอบเราเนี่ยเอาคำว่าทดกับคำว่าสอบเอาคำสองคำนี้มารวมกัน
หมายความรวมไปว่าคนใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ต้องการให้เขาได้เพิ่มต้องการจะเพิ่มพูนให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นอีหม่านความรู้ศรัทธาความดีเพราะคำว่าทดเราพูดกันไปแล้วเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับคือคำว่าเพิ่มขึ้นอัลลอฮ์ต้องการจะเพิ่มขึ้นให้กับผู้ศรัทธาโดยการผ่านกระบวนการสอบเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นหมายความว่าอัลลอฮ์กำลังจะเพิ่มพูนให้กับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกับกระบวนของการสอบไม่ว่าจะเป็นการบททดสอบต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินร่างกายเงินทองครอบครัวจิตใจเวลาเราโดนทดสอบหมายรวมหรือว่าทำให้เรารู้ได้เลยว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนให้ในสิ่งที่ดียิ่งกว่าถ้าเราผ่านบททดสอบนั้นไปได้พี่น้องครับในกุรอานซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในอายะห์ที่155อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันคนที่เข้าใจภาษาอาหรับหรือคนที่ศึกษาภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องให้เราเจอสิ่งนี้อย่างแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาฟิวัลยูอิวะนักซิมมินัสอัมวาตวัลอันฟุตวัสซะมารอตวะบัชชิริศ-ซอบิรีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นหน้าแล้วก็เน้นข้างหลังประโยคว่าวะลานับลูวันนะหมายความว่าแน่นอนวะลานับลูวันนะเราจะทดสอบพวกเจ้าหมายถึงบรรดาพวกเราผู้ศรัทธาเนี่ยบีชัยอิมด้วยสิ่งหนึ่งมีนัลคาฟิคำว่าคาฟุลแปลว่าอะไรใครจำได้ไหมครับเราเคยเรียนไปแล้วภาษาอาหรับแปลว่าอะไรครับความกลัวใช่ไหมครับมีนั่นเข้าฟิด้วยกับความกลัววัลจัวความหิววานักซิมมินันอัมวานการสูญเสียทรัพย์สินวัลอันฟุสการสูญเสียชีวิตวัสสมารอดพืชผลไร่นาปิดท้ายด้วยกับคำว่าวาบัชชิริสซอบิรินจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนเถิดพี่น้องครับวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้เนี่ยทุกคนมีบททดสอบเหมือนกันหมดทุกคนแต่คนหนึ่งอาจจะโดนบททดสอบมากบททดสอบน้อยบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มันขึ้นอยู่กับอีหม่านศรัทธาของพวกท่านถ้าวันนี้พี่น้องโดนบททดสอบที่หนักหนาเหลือเกินที่ผ่านมาเราโดนบททดสอบที่หนักหนาจงรู้ไว้เลยว่าอีหม่านศรัทธาของเรามันสูงแล้วเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบมนุษย์บททดสอบนั้นจะมาซึ่งระดับของอีหม่านศรัทธาของแต่ละคนถ้าวันนี้เราโดนทดสอบยิ่งโดนทดสอบยิ่งหนักพี่น้องจงรู้ไว้เลยว่าระดับอีหม่านของศรัทธาของเรามันสูงแล้วแต่ถ้าวันนี้เราโดนทดสอบแบบเบาๆแบบพอที่จะรับได้นั่นคืออัลลอฮ์เมตตาอีหม่านระดับศรัทธาของเราระดับหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทดสอบใครไปเกินไปกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับได้มนุษย์คนหนึ่งจะรับได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทดสอบคนคนนั้นเกินไปกว่าสติปัญญาของเขาหัวใจของเขาแต่จะทดสอบมนุษย์ด้วยกับระดับอีหม่านศรัทธาของเขาวันนี้เรามาเรียนอิสลามเนี่ยเราบอกว่าเราอีหม่านศรัทธาแล้วเนี่ยแต่ด้วยกับความรู้หรืออีหม่านศรัทธาของเราที่มันขึ้นลงเนี่ยแต่ละคนจะมีศรัทธาไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเรามีศรัทธาแล้วแต่พี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าปรอดมันมีอยู่เต็มร้อยปรอดมันมีอยู่เต็มร้อย
ความรู้ของเรามันอยู่ที่50ความรู้ของเรามันอยู่ครึ่งหนึ่งของประหลอดแล้วเราบอกเราศรัทธาแล้วเราเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วความรู้ของเราเนี่ยศรัทธาอีหม่านของเรามันก็จะไม่เกิน50ของประหลอดถ้าวันนี้ความรู้ของเราอยู่ที่30อีหม่านศรัทธาของเราแน่นอนมันจะไม่เกินความรู้ของเรามันก็จะอยู่แค่30เพราะฉะนั้นที่เรามาเรียนกันทุกวันนี้เนี่ยเราเพื่อปรับความรู้ของพวกเราให้มันเกินขึ้นไปให้มันอยู่ในระดับที่สูงที่สุดของปรอดคือเต็มร้อยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ความรู้ของเรามันเต็ม 100% อีหม่านศรัทธาของเรามันจะขึ้นไปถึง 100% เช่นเดียวกันพี่น้องครับเคยเห็นไหมคนคนหนึ่งที่เขาบอกว่าโอ้ยฉันเนี่ยเชื่อฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์เนี่ยเขาบอกเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วฉันเนี่ยฉันอีหม่านศรัทธาเลยแต่ฉันยังเล่นการพนันฉันยังดื่มสุราอยู่ฉันเชื่อในอัลเลาะห์แล้วอะไรเงี้ยเคยได้ยินใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าระดับอีหม่านความรู้ของเขาแค่20เขาก็อีหม่านศรัทธาเขาบอกเขาศรัทธาแล้วแต่มันก็ไม่เกิน20แต่มันก็ไม่ได้ผ่านไปถึงระดับสูงของอีหม่านศรัทธาที่แท้จริงวันนี้การเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับมันจะยกระดับตัวของเราเองนั่นแหละมันจะยกระดับหัวใจของเราเองให้มันสูงขึ้นมันอีหม่านศรัทธาของเรามันจะสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนตัวความรู้เท่านั้นที่มันจะมากำหนดทิศทางของอีหม่านศรัทธาอย่างที่บอกวันนี้ความรู้ของพวกเราเนี่ยเต็มร้อยกันหมดแล้วเราไปมองคนที่เขาบอกแบบนั้นเนี่ยคนที่เขามีความรู้แค่ยี่ฉันศรัทธาอัลเลาะห์แล้วฉันเชื่อมาอัลเลาะห์แล้วเนี่ยฉันศรัทธาแน่นเลยฉันละหมาดละหมาดสกาดทำทุกอย่างเลยสภาพเขาเป็นยังไงเราก็จะมองลงไปใช่ไหมครับเราก็จะมองลงไปเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าอีหม่านศรัทธาหรือความรู้ของเรามันเต็มร้อยอีหม่านศรัทธาของเรามันจะขึ้นไปถึงร้อยแล้วถ้าเกิดว่าอีหม่านของเราความรู้ของเรามันต่ำเตี้ยเลี่ยดินพี่น้องครับแล้วเราจะใช้ชีวิตกันบนดุนยานี้แบบไหนก็ไปตามสภาพไปตามอารมณ์ของเราไปตามความต้องการของเราไปตามสติปัญญาของเราเราก็จะอยู่แบบเป็นมุสลิมตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบียนบ้านแต่คนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเขาจะเชื่อทุกย่างก้าวในชีวิตที่เขาเดินไปบนโลกดุนยาใบนี้นี่เขาจะระวังที่ผ่านมาจะเป็นยังไงไม่สนครับแต่ชีวิตก้าวต่อไปมันจะต้องก้าวไปแบบผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าบัชชิริซอบิรินจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนคำว่าวะลานับลูวันนาในต้นอายะเนี่ยหมายถึงลานักตะบิรอนนาวะนะห์นูอะห์ลามูบิอุมูริกุมฮัลตัสบิรุอะลัตตออะอัมลาหมายความว่าพวกท่านจงอดทนจงตออัตตอกบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ตัวเราเนี่ยอดทนต่อบททดสอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับพี่น้องที่บางคนผ่านบททดสอบมาแล้วบางคนรอคอยบททดสอบที่มันจะเกิดขึ้นแต่คนที่ผ่านมาแล้วก็อัลฮัมดุลิลละแต่คนที่ยังไม่ผ่านบททดสอบหรือคนที่ยังไม่ได้โดนบททดสอบอย่างหนักวันนี้มันจะมี14ข้อต่อไปนี้พี่น้องครับ14ข้อสั้นๆต่อไปนี้เนี่ยสำหรับคนที่คนยังไม่เคยเดินบททดสอบเลยจงเตรียมรับมันไว้พี่น้องจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้ายังไม่ได้ผ่าน14ข้อต่อไปนี้หรือยังไม่สมควรได้เข้าสวรรค์ยังไม่เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จถ้ายังไม่ผ่าน14ข้อต่อไปนี้ข้อที่1คนที่ถูกทดสอบและผ่านมันมาได้เนี่ยเราผ่านบททดสอบมาได้เป็นการยืนยันว่า
ตะกีกูอัลอูบูดียะลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนเขาเป็นบุคคลที่คนที่เราเขาผ่านบททดสอบมาได้เขาตั้งกับว่าคนที่เขามีอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงในสุรตุลฮัจญ์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าวะมินันนาซิมัยยะบุดุลลอฮอะลาฮัรฟินฟะอินอะซอบะบะฮุคอยรฟะอันนาما أن ما أن نبي وإن أهو صابر فتنة إن قال ما على وجهه خسر الدنيا والآخرة سالك هو خير المؤمنين خير خير وخسر نون مبين الله سبحانه وتعالى บอกว่าจะมีมนุษย์บางคนน่ะที่มีอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์บนขอบทางพี่น้องเข้าใจไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกจะมีมนุษย์บางคนที่อีหม่านศรัทธาของเขาอยู่บนขอบทางหมายความว่าศรัทธาอีหม่านศรัทธาของเขาพี่น้องลองเช็คตัวเองนะครับอีหม่านศรัทธาของเราอยู่บนขอบทางเปรียบเสมือนอยู่บนขอบฟุตบาทหรือเปล่าอีหม่านศรัทธาของเราพร้อมที่จะกลับเข้ามาในเลนกลางหรือว่าจะพร้อมที่จะหลุดออกจากถนนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีอีหม่านอยู่บนขอบทางเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สิ่งดีมาประสบกับเขาหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งความดีความสุขมาให้กับเขาหัวใจเขาก็จะมีความสุขความสงบลองตรวจสอบผมก็จะตรวจสอบตัวเองด้วยแต่ตราบใดก็แล้วแต่เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งบททดสอบมาให้เขาสิ่งไม่ดีมาหาเขาเนี่ยเขาก็จะผินหน้าสู่การเป็นกูฟอร์การเป็นผู้ปฏิเสธพฤติกรรมอย่างนี้พี่น้องครับคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ว่าคนที่ศรัทธาที่เราเปรียบว่าศรัทธาอยู่บนขอบทางขอบทางพูดง่ายๆเลยศรัทธาอยู่เส้นสุดท้ายปลายขอบของศาสนาพร้อมที่จะกลับเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะหลุดออกจากอีหม่านศรัทธาคนแบบนี้เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งบททดสอบมาเขาพร้อมที่จะหลุดออกจากอิสลามหรือพร้อมที่จะหลุดจากอีหม่านศรัทธาหรือว่าถ้าอัลลอฮ์ส่งสิ่งที่ดีให้กับเขาส่งความสุขความริสกีให้กับเขาความดีให้กับเขาเขาพร้อมที่จะกลับเข้ามาอีหม่านของเราตอนนี้อยู่บนขอบทางหรือเปล่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้พี่น้องครับคนแบบนี้ขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ประการที่หนึ่งเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเปล่าประการที่สองอัลอิฟติลาห์อิฮดาลลิลมุมินีนอิตตัมกีนฟินอัรการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบผู้ศรัทธาเนี่ยเพื่อเป็นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมให้หัวใจของเรามีความตัมกีนมีความมั่นคงยืนหยัดบนโลกดุนยาใบนี้ได้อย่างเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เราผ่านบททดสอบมาแล้วเราผ่านมันมาได้ด้วยกับความอดทนแล้วก็เมื่อการทดสอบเกิดขึ้นมันคือการเตรียมหัวใจของเราให้อยู่บนดุนยาใบนี้อย่างผู้ศรัทธาได้ประการที่สามกัฟฟาระตุลริสุนูบผิดบาปที่มันผ่านมาเนี่ยทำให้เราเศร้าเสียใจวิตกกังวลนอนไม่ได้กินไม่หลับเอ้ยกินไม่หลับไปบาปที่มันผ่านมาเนี่ยที่มันเกิดกับเราที่เราเคยทำผิดพลาดผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเครียดเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเราใช้ชีวิตอยู่บนความทุกข์พี่น้องจงรู้ไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะปลดบาปของเราด้วยกับความทุกข์ความเศร้าความเศร้าโศกเสียใจความกัดกุ้มสิ่งที่มันผ่านมาที่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับใช้ชีวิตอย่างคับแคบพี่น้องจงจำไว้เลยอัลลอฮ์กำลังปลดบาปให้กับเราในฐานะของที่เราเป็นผู้ศรัทธาแล้วคำหนึ่งนะครับพี่น้องที่ฮารามพูดที่คนที่เป็นมุสลิมพูดไม่ได้และในทัศนะส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่ามุสลิมไม่สามารถเป็นโรคนี้ได้ด้วยคำหนึ่งที่มุสลิมพูดไม่ได้คือฉันไม่เหลือใครแล้ว
ชีวิตฉันไม่เหลือใครไม่มีใครช่วยฉันได้แล้วหมายรวมว่าคนที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าชีวิตของเขาไม่เคยรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยจริงไหมครับพี่น้องคนที่บอกว่าฉันไม่เหลือใครแล้วไม่มีใครช่วยฉันได้เลยมันหมายรวมไปถึงว่าในชีวิตของเขาบนดุนยาใบนี้เขาไม่เคยรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะส่วนตัวของผมนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยโรคนี้นะคนที่เป็นผู้ศรัทธาห้ามเป็นโรคซึมเศร้านี่จะเกิดขึ้นกับมุสลิมไม่ได้จะเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาไม่ได้โรคนี้เพราะโรคซึมเศร้ามันคือโรคที่อีหม่านมันตกอยู่ระดับ0แล้วก็ติดลบไปถึงระดับ10ระดับ100โรคซึมเศร้ามันคือโรคของหัวใจมันเป็นโรคที่มนุษย์คิดว่าตัวเองไม่เหลือใครแล้วไม่มีที่พึ่งไม่มีอะไรจะช่วยเหลือตัวเองได้ทำให้ตัวเองวิตกจริตคิดว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านั่นคือเป็นโรคซึมเศร้าทางหัวใจก็บอกได้เลยครับพี่น้องหมายรวมว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าชีวิตนี้เขาไม่เคยรำลึกถึงอัลลอฮ์เลยใครที่บอกว่าตัวเองซึมเศร้าไม่เคยรำลึกไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เคยขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยซิกเกตไม่เคยอ่านกุรอานไม่เคยละหมาดหรืออ่านกุรอานแต่ก็หัวใจของเขาไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ไม่ได้มอบหมายอย่างแท้จริงใช่ไหมล่ะพี่น้องครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคือเป็นโรคทางหัวใจแล้วส่วนตัวของผมมองว่าโรคซึมเศร้ามุสลิมจะเป็นไม่ได้เพราะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าพี่น้องเสี่ยงต่อการตกมุรตัดเพราะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเวลาอาการหรือว่าเวลาหัวใจมันกำเริบเขาจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวชีวิตของเขาจะไม่เหลือใครเพื่อนของเขาคือชัยฏอนเพื่อนของเขาคือชัยฏอนมนุษย์หัวใจของมนุษย์จะอยู่คนเดียวไม่ได้หัวใจของเขาจะผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพูดกันมาหลายๆครั้งแล้วพี่น้องครับเมื่อเกิดบททดสอบเกิดมุซีบะห์เกิดภัยบาลาเรานึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกอัลฮัมดุลิลละห์เกิดบททดสอบกับร่างกายกับโรครุมเร้ากับครอบครัวกับอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องขอให้ความช่วยเหลือคือขอเราเรียนกันมาแล้วอิติกอซะการขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราตื่นขึ้นมาจากตอนเช้าตื่นขึ้นมาในสภาพที่มีร่างกายจิตใจที่แข็งแรงร่างกายที่สดชื่นบางคนที่ไม่ใช่พวกเราอาจจะบอกว่าฉันขอบคุณหมอเหลือเกินที่นอนดีๆจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหหลับสบายขอบคุณยาดีๆขอบคุณสมุนไพรเมื่อคืนที่ฉันกินแต่จะมีสักกี่คนพี่น้องครับที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็กล่าวคำว่าเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรวันนี้เรามองข้ามอะไรไปหรือเปล่าพี่น้องบอกอาจจะมองว่าเป็นสิ่งเล็กๆแต่สิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละครับมันจะทำให้อากีดะห์จะทำให้เตาฮีดของเราอากีดะห์ของเรากำแพงของอากีดะห์กำแพงเตาฮีดของเรามันบางลงบางลงบางลงจนกระทั่งกำแพงแตกเพราะฉะนั้นการที่มุสลิมจะบอกว่าฉันไม่เหลือใครคำนี้ฮารอมพูดและยิ่งสำหรับคนที่เรียนเตาฮีดด้วยพี่น้องครับคนที่เชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะพูดคำนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะสิ่งแรกที่เราจะขอความช่วยเหลือเราเรียนกันมาแล้วคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพี่น้องครับถ้าเราเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืบนึงอัลเลาะห์จะเข้าหาเรา2นึงถ้าเราเดินเข้าหาพระองค์พระองค์จะวิ่งเข้าหาเรา
แล้วการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีที่สุดก็คือหันหน้าเข้ากับไปหาอัลกุรอานหันหน้าเข้ากับการทำอิบาดะห์ก็คืออ่านกุรอานแล้วละหมาดนั่นคือการอ่านกุรอานเป็นอิบาดะห์ที่ด้วยหัวใจที่ดีที่สุดแล้วก็การละหมาดคืออิบาดะห์ที่ทำด้วยร่างกายที่เป็นสภาพที่ดีที่สุดในการรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าวันนี้ถ้าเกิดเราเกิดบททดสอบเกิดอะไรขึ้นในตัวของเราพี่น้องลองหันกลับหาอัลลอฮ์สิครับอัลลอฮ์ไม่บิดพิ้วในสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนอยู่ที่เราจริงกับอัลลอฮ์มากแค่ไหนเราจริงกับพระผู้เป็นเจ้ามากแค่ไหนเราบอกเราบางคนอาจจะบอกว่าวันนี้ฉันขอแล้วฉันขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่ฉันไม่ได้สักทีพี่น้องครับลองตรวจสอบตัวเองดูซิว่าเราเคยขอกับพระผู้เป็นเจ้าในสภาพที่หัวใจของเรายอมจำนนอย่างแท้จริงหรือเปล่าเราเคยขอกับอัลลอฮ์ในสภาพที่ร่างกายของเราตัวของเราน้อมเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่เราเคยขอต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่หัวใจของเราบริสุทธิ์หรือเปล่าเราเคยขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เราไม่เหลือความช่วยเหลือจากใครแล้วหรือเปล่าแต่เราเวลาเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังมีหัวใจแบบนี้ไหมว่าขอแล้วอาจจะได้แล้วก็อาจจะไม่ได้อัลลอฮ์จะให้หรือไม่ให้ล่ะเราเคยคิดแบบนี้หรือเปล่าแล้วเราขอแล้วเรามีความเชื่อมั่นหรือเปล่าในเมื่อพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับสัญญากับเราบอกเจ้าจงขอสิแล้วข้าจะให้ถ้าเราขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์โกหกนะสิอย่างนี้ถ้าเราขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้เท่ากับอัลลอฮ์โกหกแต่เราต้องหันกลับมาตรวจสอบตัวเราด้วยหลักเกณฑ์หลักการในการขอต่อพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในสภาพที่ยอมจำนนขอในสภาพที่เชื่อมั่นมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมจำนนอย่างแท้จริงที่สำคัญเลือกเวลาที่มุสตะยาบะในการขอเราเคยไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับกุรอานในอายะห์นี้เนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนวะบัชชิริสซอบิรีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านบททดสอบมาแล้วเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดบาปให้กับเราแล้วเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านอดทนต่อบททดสอบเราจะปลดบาปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดบาปให้กับเราพี่น้องครับประการที่สี่คุซูลุลอัลอัยร์วะริบอะตุอัดดะรอยานเมื่อบททดสอบมาถึงเราอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้รับรางวัลและสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกดะรอยาตยกสถานะของเราให้สูงขึ้นเราทดสอบเนี่ยบททดสอบมาเราจะได้อะไรนี่แหละข้อที่4คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกสถานะของเราให้สูงขึ้นเหนือกว่าคนอื่นเปรียบเสมือนนักรบทหารตำรวจที่เขาเอาชีวิตของเขาไปสละเอาครอบเอาทรัพย์สินของเขาไปเสียสละเขาออกไปรบออกไปปกป้องประเทศชาติแน่นอนกลับมาเขาจะต้องได้ตอบแทนด้วยยศตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่คนที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเมื่อโดนบททดสอบแล้วก็เช่นเดียวเฉกเช่นเดียวกันพี่น้องครับเมื่อผ่านบททดสอบไปแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ดารยัตให้ตำแหน่งของเขาที่สูงขึ้นอีกด้วยเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราเข้าถึงคำว่ามุตตะกีนคือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงประการที่5พี่น้องครับลิตตับกีรฟิลอุยูบวัลอุยูบอันนักอัคตออัลมัลฮะละอัลมาดียะ
เมื่อเราเกิดบททดสอบเกิดมุซีบะห์ของเราเกิดมุซีบะห์กับตัวเรามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราได้ตรวจสอบชีวิตของเราตัวของเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเราโดนบททดสอบแล้วเราต้องมีเขาเรียกว่ามีสติที่จะคิดว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตมาบนโลกดุนยานี้แบบไหนได้ตรวจสอบว่าที่ผ่านมาเรามีผิดเรามีพลาดอะไรเราเคยฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ไหมได้ตรวจสอบตัวเองเปรียบเสมือนพูดง่ายๆให้เข้าใจคือเจ็บแล้วจำเมื่อโดนบททดสอบเราเจ็บไหมเจ็บร่างกายไหมเจ็บหัวใจไหมเจ็บเจ็บทรัพย์สินไหมเจ็บเจ็บทุกสิ่งอย่างเจ็บแล้วจำไหมสำหรับผู้ศรัทธามันจะต้องตรวจสอบตัวเองว่าที่ผ่านมาเราผิดเราพลาดประการใดประการที่6พี่น้องครับบททดสอบมันคือดัรซุนมินดูรุสอัตเตาฮีดวัลอีมานวัตตวักกุลมันคือบทเรียนที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มอากีดาในเรื่องของเตาฮีดและอีมานและการมอบหมายต่อลอสุบฮานตาลายังมีไหมพี่น้องครับคนที่เชื่อในอัลลอฮ์แค่ 90% คนที่เชื่อในอัลลอฮ์สุบฮานตาลาแค่90ถึง 99.9% หมายความว่ายังไงล่ะแค่การที่เราไม่เชื่อหรือว่าเรามีหัวใจหรือมีความคิดที่คิดว่าเมื่อเราขอดุอาแล้วเราจะได้ไหมเมื่อเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้เราไหมความคิดแบบนี้แหละมันเป็น 0.01% ที่มันทำให้ความยาเก่นหรือการมอบหมายต่อลอสุบตาลามันหายไปขอดูอาต่อลอนี่อัลลอฮ์จะให้เราหรือเปล่าเนี่ยมันจะได้ไม่ได้เราขอตรงนี้เตาฮีดเละเลยนะแค่ 0.01% เนี่ยที่เราขาดความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นต่อลอสุมาตาลาในเรื่องของการประทานปัจจัยยังชีพมาให้กับเราเนี่ยหรือประทานริสกีต่างๆประทานสิ่งต่างๆให้กับเราแค่ 1% อากีดะห์ของเราไม่สมบูรณ์ทันทีเราเคยมีความคิดไหมครับพี่น้องในหัวใจเวลาขอดุอาต่อเราจะให้หรือให้หรือไม่สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ต้องให้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์ก็จะต้องให้กับเราให้ได้เราต้องมีความเชื่ออย่างเต็มร้อยพี่น้องรู้ไหมในกุรอานในเรื่องของริสกีเรื่องของปัจจัยยังชีพเนี่ยในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสัญญากับเราไว้90กว่าอายะเรื่องของการประทานริสกีประทานปัจจัยยังชีพเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาไว้90กว่าอายะแต่ชัยฏอนมันขู่เราอายะเดียวชัยฏอนมันขู่เราอายะเดียวพวกท่านจงกลัวความจนเรากลับไปเชื่อมันแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพูดจริง90กว่าอายะเนี่ยเราไม่เชื่อความหมายรวมความหมายของมันคือผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องไปเชื่อชัยฏอนหรอกแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำลังยกตัวอย่างว่าชัยฏอนน่ะมันพูดแค่กับเราแค่อายะเดียวอัลลอฮ์บอกแต่เมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสัญญากับเรา90กว่าอายะเนี่ยว่าอัลลอฮ์จะประทานปัจจัยยังชีพมาให้กับเราเรากลับไปกังวลอยู่กับอายะเดียวที่ชัยฏอนมันบอกว่าจงกลัวถึงความจนนะพวกท่านนะอย่าว่าแต่พี่น้องเลยผมกลัวไม่ความจนกลัวทุกวันนี้ก็จนแต่เราต้องจนแบบผู้ศรัทธาเราต้องรวยในเตาฮีดรวยในอีมานดุนยาจนไม่เป็นไรดุนยาจนก็แค่ตายดุนยาจนมันก็แค่จากดุนยานี้ไปสุดท้ายก็แค่ตายแต่ชีวิตของผู้ศรัทธาในโลกของอาคิเราะห์เราจะรวยหรือจนดุนยานี้จะชี้วัด
สถานะของเราก็นะครับสุดท้ายพี่น้องครับเราอยู่ในประการที่6ครั้งหน้าเราจะมาต่อให้ครบทั้ง14ประการก็สุดท้ายแล้วครับพี่น้องบททดสอบทั้งหมดเนี่ยมันคือความเมตตามันคือการที่ผู้ศรัทธาคนหนึ่งจะต้องผ่านบททดสอบในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยกับหัวใจที่มีอีหม่านมีเตาฮีดอย่างเข้มแข็งวันนี้จงรักษาอีหม่านศรัทธาของท่านรักษาเตาฮีดรักษาอากีดะห์ของพวกเราเราจะตายในสภาพใดในสภาพไหนไม่สำคัญพี่น้องครับแต่ที่สำคัญที่สุดเราจะต้องตายในสภาพที่มีหัวใจที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือมีหัวใจที่มีเตาฮีดมีกาลิมอชาฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วเราจะพบความสำเร็จในวันอาคิเราะห์จงอย่าตายในสภาพเต้นที่เป็นผู้ปฏิเสธจงอย่ายอมตายในสภาพที่หัวใจของเราเคลือบแคลงต่อหลักศรัทธาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวิถีชีวิตของมนุษย์วิถีชีวิตของผู้ศรัทธาคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือเป้าหมายหลักนั่นคือความเชื่อหลักของเราเพราะทุกชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายแต่ก่อนตายเราก็จะต้องการันตีตัวเราเองเราจะต้องประกันตัวกับเราตัวของเราหัวใจของเราให้มีความเข้มแข็งในหลักศรัทธาบททดสอบจะมาเพียงใดก็แล้วแต่ยืนอยู่แบบผู้ศรัทธาให้นิ่งๆแล้วกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้พวกท่านได้ตายและผมได้ตายและครอบครัวได้ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาและขอให้ชีวิตของเราได้รอดพ้นจากอาซาบกุบรอาซาบของยะฮันนัมและขอให้พวกเราได้อยู่บนดุนยานี้อย่างมีความสุขมีริสกีที่กว้างขวางมีชีวิตที่เรียบง่ายบนดุนยาบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์